สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง training split คำนี้ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะครับพูดง่ายๆมันแค่แปลว่าในอาทิตย์หนึ่งเราจะแยก workout ของเรายังไงนะครับในวิดีโอล่าสุดของผมอธิบายว่ากล้ามเนื้อของร่างกายของเรามันมีกล้ามเนื้อ6ส่วนนะครับแล้วในวิดีโอนี้ผมจะอธิบายว่าเราควรจะแยก workout ของเรายังไงทุกคนอาจจะงงว่าโอเคเรารู้กล้ามเนื้อ6ส่วนแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนวันนึงเข้าไปในยิมแค่ออกกำลังกายขาโดยเฉพาะหรือเปล่าหรืออีกวันนึงควรจะออกกำลังกายแค่อกหรือว่าควรจะผสมกันในเวิร์กเอาท์อันนึงไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจดีขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะถามตัวเองก็คือเราสามารถออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถแค่ไปยิมอาทิตย์ละ3ครั้งไม่มีปัญหานะครับเราจะเลือกเป็น full body workout ทุกครั้งเราไปยิมนะครับพูดง่ายๆนี่แปลเป็นว่าเราจะออกกำลังกายทุกกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานะครับเหตุผลที่เราเลือกเป็น full body เพราะว่าเราออกกำลังกายแค่อาทิตย์ละ3ครั้งโอกาสที่เราจะเทรนกล้ามเนื้อทุกอันมันยังถือว่าน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะยังไม่สามารถแยกกล้ามเนื้อเป็นส่วนหนึ่งเหมือนวันนึงเราอาจจะเทรนขาอีกวันนึงเราจะเทรนอกอีกวันนึงเราจะเทรนหลังเรายังทำอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าเกิดเราเทรนอาทิตย์ละ4ครั้งได้เราสามารถแยกกลุ่มของกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะครับมากกว่าอาทิตย์ละ3ครั้งเช่น upper and lower upper แปลเป็นส่วนบนนะครับแล้ว lower แปลเป็นส่วนล่าง upper ก็คือเราจะเล่นกล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังกับแขนนะครับ lower เราจะเล่นกล้ามเนื้อส่วนล่างเช่นขากับแอบจริงๆแอบกล้ามเนื้อท้องของเรามันอยู่ข้างบนเอวของเรานะครับแต่ว่าเราจะรวมเป็นกล้ามเนื้อส่วนล่างนะครับเหตุผลก็คือกล้ามเนื้อส่วนบนมันจริงๆเยอะกว่ากล้ามเนื้อส่วนล่างถ้าเกิดเราจะเทรนขาวันนึงแล้วอีกวันนึงเราเทรนส่วนบนกล้ามเนื้อส่วนบนมันถือว่าเยอะไปนะครับแล้วเวิร์กเอาท์ของเรามันอาจจะนานมากในยิมครับออปชั่นที่2ที่เรามีสำหรับเทรนอาทิตย์ละ4ครั้งก็คือ push pull legs แล้วก็full body push แปลเป็นท่าผักนะครับแล้วเหมือนที่ผมบอกในวิดีโอเมื่อก่อนท่าผักมันจะออกกำลังกายกล้ามเนื้ออกหัวไหล่กับไทรเซปนะครับกล้ามเนื้อหลังกับไบเซปจะใช้แรงดึงก็คือ pull แล้วก็ legs แปลเป็นขา full body ก็แปลเป็นตัวทั้งหมดนะครับเหตุผลที่ผมแยกเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันมีข้อมูลกับresearch หลายๆอันที่โชว์ให้เห็นว่าถ้าเกิดเราอยากให้กล้ามเนื้อของเราใหญ่ขึ้นเราควรจะเทรนกล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างน้อย2ครั้งต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเทรนอาทิตย์ละ4ครั้ง upper กับ lower body split หรือ push pull legs full body 2 split อันนี้เราจะสามารถเทรนทุกกล้ามเนื้ออย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถไปยิมอาทิตย์ละ5ครั้งได้สุดยอดตอนนี้เราจะเริ่มแยกสปลิตของเราแล้วนะครับเราจะแยกเป็น push pull legs upper and lower ถ้าเกิดเราสามารถเทรนอาทิตย์ละ6ครั้งได้ยิ่งดีนะครับเราจะพยายามเทรน push pull legs คูณ2นะครับเพื่อนๆ อาจจะรู้สึกว่าเทรนอาทิตย์ละ 5-6 ครั้งอาจจะเยอะไปแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเกิดเราสามารถเทรนอาทิตย์ละ5ครั้งหรือ6ครั้งได้แต่ละเวิร์กเอาท์ของเรามันจะใช้เวลาน้อยลงได้นะครับเพราะว่าพูดง่ายๆในอาทิตย์นึงจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเทรนกล้ามเนื้อแต่ละอันในร่างกายของเราฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องเบียดเยอะเกินนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเทรนแค่อาทิตย์ละ3หรือ4ครั้งได้เนี่ยผมสังเกตว่าเวิร์กเอาท์แต่ละอันของผมมันจะชั่วโมง20นาทีอาจจะชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำเพราะผมต้องเทรนกล้ามเนื้อหลายๆส่วนในช่วงระยะสั้นกว่านะครับถ้าสมมติเทียบกับเทรนอาทิตย์ละ 5-6 ครั้งได้ครับคำถามอีกอันนึงที่เพื่อนๆทุกคนควรจะถามตัวเองนอกจากเราสามารถเทรนอาทิตย์ละกี่ครั้งได้ก็คือเราระดับอะไรในยิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแค่ beginner แค่เริ่มที่ยิมไม่เคยมีประสบการณ์เยอะออกกำลังกายหรือเล่นน้ำหนักผมแนะนำแค่เทรนอาทิตย์ละ3ครั้งพอนะครับโฟกัสสำหรับทุกเซสชันก็คือเราพยายามเล่นท่าคอมเพลนให้ดีนะครับเราพยายามให้ฟอร์มของเราถูกต้อง 100% ก่อนที่เราจะเริ่มค่อยเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้มีประสบการณ์มากขึ้นในยิมเทรนมาสัก 2-3 ปีหรือมากกว่านั้นตอนนี้สามารถที่จะเทรนอาทิตย์นึงมากขึ้นนะครับเช่น5หรือ6ครั้งแต่ว่าบอกตรงๆนะครับสปลิตไหนที่เพื่อนๆเลือกอันที่ดีที่สุด
ก็คือ split ที่สามารถทำไปช่วงระยะยาวได้นะครับถ้าเกิดสมมติทำ split อันนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ชอบหรือไม่สนุกหรือไม่มีความสุขกับการทำอันนี้ก็จะไม่ work หรือไม่สำเร็จใน long term นะครับพยายามเลือก split ที่เพื่อนๆชอบแล้วอันนั้นจะทำให้สำเร็จเพราะว่าเราจะสามารถทำได้ช่วงระยะนานนะครับอีกอย่างนึงที่เพื่อนๆอาจจะต้องถามตัวเองนะครับก็คือ goal หรือ aim ของเราในยิมคืออะไรนะครับถ้าเกิด aim ของเราแค่จะต้องแข็งแรงขึ้นนิดหน่อยจะต้องการลดน้ำหนักไม่ได้อยากสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่เทรนอาทิตย์ละ3ครั้งจะพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสร้างกล้ามจะสร้างให้ตัวใหญ่ขึ้นเทรนอาทิตย์ละ5หรือ6ครั้งได้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษมันมีคำชื่อ volume พูดง่ายๆนี่แปลเป็นปริมาณนะครับปริมาณของเราทั้งอาทิตย์นึงมันคืออะไรอันนี้มันสำคัญมากสำหรับสร้างกล้ามเนื้อถ้าเกิดโกของเพื่อนๆอยากให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูวิดีโอนี้รู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับแล้วรู้สึกวิดีโอนี้ได้ช่วยเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกเข้าไปในยิมครั้งแรกงงว่าวันนี้เราควรจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนไหนเราควรจะออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือวันนี้เราควรจะเล่นเครื่องยังไงหรือท่ายังไงผมเข้าใจนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรเหมือนที่ผมบอกในวิดีโอเมื่อก่อนสามารถลงในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมจะตอบกลับมาพยายามอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้แล้วถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอเมื่อก่อนที่ผมอธิบายเบสิกของ strength training ถ้า compound isolation คืออะไรหรือกล้ามเนื้อ6ส่วนในร่างกายของเราคืออะไรบ้างกดตรงนี้นะครับเพื่อจะดูแล้วถ้าเกิดสนใจดูวิดีโอที่ผมจะออกในอนาคตนะครับกดตรงนี้เพื่อจะ subscribe และเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ